ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื้อเสียนเกล้าขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านด้วยนะทั้งในห้องส่งเนาะทั้งทางออนไลน์ Facebook YouTube หรือทางซูมทางช่องทางต่างๆก็เจริญพรทุกท่านเนาะเป็นไงกันบ้างช่วงนี้อากาศหนาวเหมือนโปรโมชั่นแป๊บเดียวเองเนาะน่าจะหนาวนานๆสักหน่อยนะแป๊บหนึ่งไม่กี่วันแต่แปลกนะหลายวันก่อนนี้ฝนตกเฉยเลยบางคืนนี่หลวงพี่ก็แปลกว่าจำวัดอยู่มี3ฤดูเนาะคืนเดียวเลยช่วงหัวค่ำนี่ร้อนเนี่ยดึกๆตกเช้าเช้ามืดหนาวโอ้โหคุ้มค่ามากเลยคืนนึงเนี่ยไม่ระวังให้ดีนี่มีสิทธิ์ป่วยนะผ้าห่มนี่ต้องเอาไว้ใกล้ๆเนาะเอาไว้พักอุณหภูมิอากาศเป็นเช่นไรแต่เราก็ต้องอะไรเอ่ยเราก็ต้องสร้างบารมีต้องสั่งสมบุญเนาะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูสิว่าใครได้สั่งสมบุญทุกวันเนาะใครได้ทำทานทุกวันบ้างเอ่ยสาธุใครได้รักษาศีลทุกวันบ้างเอ่ยสาธุทางบ้านทางโซเชียลทาง YouTube ยกได้เนาะใครนั่งสมาธิทุกวันบ้างเอ่ยสาธุใครทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิทุกวันบ้างเอ่ยสาธุติต่างว่าทางโซเชียลเนาะทาง YouTube Facebook ยกกันหมดเลยเนาะไม่เห็นเนี่ยเห็นอยู่ทางเดียวเนาะแต่ในห้องนี้เรียกว่าเกรด A บวกเนี่ยแทบจะยกค้างไปเลยเนาะแทบจะยกค้างไว้ได้เลยเนี่ยทานศีลภาวนาครบสอบได้ร้อยเต็มร้อยเนี่ยมีมากกว่า A ก็ได้สูงกว่า A นะแต่ว่าสูงสุดนี่คือ A ก็เลยให้บวกไปเรื่อยๆเนาะคุ้มค่าที่ได้เกิดมานะคุ้มค่าที่ได้เจอธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุ้มค่าที่เรายังมีเรี่ยวแรงอยู่ถ้าไม่มีเรี่ยวแรงนี่เห็นเขาไปสั่งสมบุญเนาะก็อยากจะไปแต่ว่าวันนี้อาจจะลำบากนิดนึงอะไรเงี้ยก็ต้องดูเนาะเพราะบางทีเนี่ยอย่างตัวหลวงพี่เองนี่เนาะก็พออายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายไม่เหมือนตอนหนุ่มๆเนาะโอ้โหตอนหนุ่มๆนี่ลงพื้นที่เนาะสมัยไปสอนน้องๆมหาวิทยาลัยเนี่ยกลับถึงวัดนะตีสองตีสามเช้ามืดก็ต้องตื่นแล้วไม่เป็นอะไรเลยนะวันถัดมาก็ต้องไปอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยแต่พออายุมากเข้าโอ้ต้องมาดูแลเนาะเรื่องการฉันน้ำให้พอเรื่องการพักผ่อนก็ต้องดูหลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราจะมีใจในการสั่งสมบุญบารมีแล้วเนี่ยเรื่องสุขภาพก็สำคัญสุขภาพใครสุขภาพท่านเนาะต้องหมั่นสังเกตตัวเองให้ดีพอพูดถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ทำให้นึกถึงตอนที่เช้านะถ้าเกิดหลวงพี่มีเวลาเนาะไม่ได้ไปลงพื้นที่ที่ไหนไม่ได้ไปโรงเรียนไปเยี่ยมเด็กๆไปเทศเด็กๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ไปเดินบิณฑบาตเนาะแต่คราวนี้เดินบิณฑบาตก็มีข้อคิดนะระหว่างเดินคือตอนเดินก็ต้องเดินสำรวมใช่ไหมเอ่ยมีอยู่เส้นหนึ่งเนี่ยเป็นฟุตบาทนะแล้วก็เดินปกตินี้ไปเรื่อยๆเวลามองพื้นก็จะมองล่วงหน้าไปประมาณสัก2เมตร3เมตรข้างหน้านี่แหละส่วนตรงข้างหน้าเท้าเนี่ยมองไม่เห็นเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าถือบาทอยู่ไงบาทบังอยู่มองไม่เห็นเราจะมองเห็นข้างหน้าระยะ 2-3 เมตรก็ต้องมองเผื่อไว้ใช่มั้ยก็มีอยู่จุดนึงเนี่ยเดินไปข้างหน้า 2-3 เมตรเห็นแล้วเป็นพื้นหญ้าเนาะพื้นหญ้าสีน้ำตาลเดินไปก็เดินเหยียบพื้นหญ้าปรากฏว่าตรงพื้นหญ้าเนี่ยมีหนามหนามกระสุนเนาะแล้วเกิดอะไรขึ้นพอเหยียบปุ๊บเนี่ยร่างกายอัตโนมัติเลยนะชะลอความเร็วแล้วก็ย่อขาแล้วก็เดินช้าลงมีสติมากขึ้นวันต่อมาเนี่ยหลบตรงหญ้าเลยนะ
โอ้มันนึกยองๆเนาะโอ้มันปึ๊กไปแล้วโอ้โหมันวิ่งจากเท้าขึ้นมาที่ใจเราเลยเงี้ยโอ้โหเจ็บนะเจ็บๆเนาะอันนี้แบบร่างกายทั่วไปแล้วถ้าเกิดเปรียบหนามเนี่ยเหมือนกับกิเลสคนละแบบเลยนะบางคนเนี่ยไปมัวเมาในกิเลสแถมยังทำยิ่งกว่าเดิมอีกเช่นประเภทคนเจ้าชู้อย่างเงี้ยเขาเจ้าชู้ไปแล้วก็โหมันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเนาะไปคุยโวอะไรต่างๆมากมายไม่คิดเลยว่าเนี่ยมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่เกิดผลเสียทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตตายไปแล้วก็มีโทษด้วยนะเหมือนกับอะไรเลยถ้าเกิดเดินเนี่ยเดินเหยียบหนามเนี่ยถ้าเท้าปกติเหยียบปุ๊บรู้สึกเลยใช่ไหมอันนี้เหมือนกับเท้าเดินไปเนี่ยฉีดยาชาไว้ที่ฝ่าเท้าเดินเหยียบหนามปุ๊บเฉยๆเดินต่อจนกระทั่งหนามเนี่ยมันตำฝ่าเท้าเลือดเริ่มไหลแล้วต้องรอให้คนอื่นเนี่ยเห็นแล้วก็บอกให้หยุดก่อนเฮ้ยคุณเท้าโดนหนามตำเลือดออกแล้วนะหยุดดูก่อนไหมต้องรอให้คนอื่นมาบอกมันเหมือนกับทางโลกก็แหละมัวเมาในกิเลสจนกระทั่งไม่รู้ว่ามันจะมีผลเสียต้องรอเกิดอะไรอย่างนี้เนี่ยมาชี้มาบอกไม่ได้นะเดินอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันจะมีภัยกับตัวเองนะทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติต่อไปด้วยต้องหยุดนะโอ้อย่างนี้ก็ต้องเปรียบเทียบตรงนี้เนาะเนี่ยเดินบิณฑบาตได้ความคิดเนาะอีกเรื่องนึงเนี่ยวันนี้เพิ่งกลับมาจากที่เขาใหญ่เนาะไปจับปฏิบัติธรรมคุณครูมาบุญมาฝากเนาะมีก็คิดขาไปเนาะขาไปเนี่ยก็ไปช่วงวันที่9นั่งรถไปเรื่อยๆแหละปกติเส้นทางนั้นรถไม่ค่อยติดนะไหลไปเรื่อยๆเลยนะแต่พอมาถึงจุดหนึ่งนะเหมือนมีงานใหญ่ๆเลยนะรถติดยาวเป็นกิโลเลยข้างทางก็เห็นแบบคล้ายๆวินมอเตอร์ไซค์เนาะเขาใส่เสื้อกั๊กแล้วก็มีหมายเลขลันไปเนี่ยเลขสูงสุดเนี่ยเห็นเลข 1,800 กว่าเลยมั้งก็สงสัยงานอะไรเนี่ยรถก็วิ่งช้ามากเลยตรงเส้นนั้นประมาณ2กิโลลองดูซ้ายดูขวาอ๋อเขามีงานดนตรีแล้วคนเนี่ยแห่กันเข้ามาเต็มเลยนะเพื่อจะไปดูงานตรงนี้มีคอนเสิร์ตอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยเนาะก็เลยได้ข้อคิดแบบเอ้ยเรามองย้อนกลับมาถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยเต็มใจที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ว่าไปตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะลำบากแค่ไหนก็ตามมันจะต้องไปเบียดเสียดมันจะต้องเดินทางไกลมันจะต้องตรากตรำแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเขามีความพอใจที่จะทำสิ่งนั้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะทำตัดภาพมาที่การปฏิบัติธรรมเนาะเออถ้าเกิดมีคนเดินทางมาปฏิบัติธรรมแบบนี้เนาะไปที่เขาใหญ่เนาะโอ้รถติดนะจะไปไหนโอ้จะไปนั่งสมาธิโอ้โหมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะไปส่งเต็มเลยอย่างเงี้ยญาติโยมใส่ชุดขาวจะไปนั่งสมาธิกันให้ได้อย่างเงี้ยเนาะก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยคงจะฟื้นหน้าดูเนาะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้มันอยู่ที่ความพอใจก่อนฉะนั้นแล้วเราจะไปทำให้เขาเกิดความพอใจในการไปปฏิบัติธรรมได้เนี่ยต้องสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจที่จริงอาจเราคิดว่าเราจะต้องเตรียมคำพูดแบบไหนเนาะไปพูดให้เขาเกิดแรงบันดาลใจบางทีนี่นะไม่ต้องเตรียมคำพูดเลยยังไงเอ่ยตัวเรานี่แหละเราปฏิบัติธรรมมากๆเนาะตัวเราก็จะมีความผ่องใสเราจะมีรอยยิ้มจิตใจเราก็จะมีเมตตาใครเห็นเนี่ยเขาจะรู้สึกชุ่มชื่นใจรู้สึกเบิกบานรู้สึกมีความสุขรู้สึกที่อยากจะมานั่งใกล้ๆไม่ใช่นั่งนิ้วคิ้วขมวดเหมือนยักษ์อย่างเงี้ยเนาะเขาคงไม่กล้าเข้ามาเนาะแต่ถ้าเกิดเรายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเขาก็ทำไมคนนี้รู้สึกดีจังเลยไปทำอะไรมาเนาะอยากไปนั่งคุยด้วยจังก็มีโอกาสที่จะชักชวนมาฉะนั้นบางทีอาจจะนึกไม่ออกว่าจะชวนเขามายังไงเนาะเออเนี่ยเขาไม่เคยมาปฏิบัติธรรมเลยจะชวนเขายังไงเนาะเริ่มที่เราก่อนไปนั่งสมาธิก่อนใจใสใจเบิกบานเราไปเจอเขาเดี๋ยวก็มีโอกาสได้คุยกันเรื่องนี้หลวงพี่เคยเจอมาใน
ในสมัยที่จัดธุดงค์ธรรมชัยธุดงค์ธรรมยาตาเนี่ยแหละกิจกรรมธรรมยาตาเนาะหลวงพี่ก็จะมีหน้าที่ไปดูเด็กๆนี่แหละเด็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วก็จะมีชาวบ้านพาลูกๆเนี่ยมาต้อนรับพระพอขบวนพระธรรมยาตาเดินผ่านเนี่ยหลวงพี่ก็จะไปอยู่ด้านหลังหลังญาติโยมเนี่ยอยู่ด้านหลังญาติโยมญาติโยมก็จะนั่งตรงข้างข้างทางเดินของพระธรรมยาตาระหว่างพระเดินไปเนี่ยข้างหน้ามีคุณแม่แล้วก็มีลูกชายน่าจะอยู่ชั้นประถมนี่แหละนั่งคู่กันอยู่ระหว่างพระเดินไปเดินไปองค์แล้วองค์เล่าอยู่ๆเนี่ยเด็กน้อยผู้ชายที่นั่งข้างคุณแม่เนี่ยก็หันไปคุยกับแม่ด้วยประโยคสั้นๆแม่ครับผมอยากบวชเด็กน้อยนะไม่มีใครชวนเลยแค่เห็นพระธรรมยาตาเดินผ่านไปทีละองค์ทีละองค์ถึงขั้นบุญเก่าส่งผลนะหันมาขอคุณแม่เลยว่าผมอยากบวชขนาดนั้นเลยนะเห็นไหมเอ่ยไม่ต้องชวนนะก็มีวิธีการที่จะนำพามาสู่เส้นทางสว่างได้เนาะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนคราวนี้ในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยทางชมรมพุทธเนี่ยเป็นช่วงแห่งกิจกรรมบุญเลยนะบุญตลอดต่อเนื่องมีอะไรเอ่ยน้องๆเด็กดีวิสตาที่เข้าโครงการเนี่ยเขาจะมาทำกิจกรรมรวมพลังรวมพลังดาวแห่งความดีเนาะตามจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะมารวมพลังการมาทำกิจกรรมมารับใบประกาศมีการเข้าฐานมีการสวดธรรมจักรมีการนั่งสมาธิรวมถึงมีผู้ใหญ่ในจังหวัดเนี่ยมามอบของขวัญขนมต่างๆเนี่ยอันเลิศเบิดบานมากเลยตอนนี้ก็กำลังลงทำหน้าที่กันอยู่ซึ่งในตอนนี้หลวงพี่ก็นำภาพบรรยากาศจังหวัดหนึ่งมาให้ดูก่อนแต่ก่อนที่จะดูเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงนี้กันก่อนนะสุดยอด
บุญวิสตาเนี่ยเนาะปื้มได้ทุกปีเนาะจำได้ว่าวิสตาครั้งแรกเนี่ยหลวงพี่ยังไม่ได้บวชนะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่เนาะเป็นอุบาสกอยู่เด็กมาวัดเนี่ยแสนคนนะมารวมกันที่นี่เนาะตอนนั้นจำได้ว่าหลวงพี่มีหน้าที่ในการดูเส้นทางที่จะให้เด็กๆเนี่ยเดินทางกลับขึ้นรถบัสเนาะก่อนงานเนี่ยเชื่อไหมว่าเตรียมงานกันเนี่ยเนาะต้องลงไปเดินเองจากพื้นที่ลานธรรมเนี่ยตอนเลิกงานตอนช่วงเย็นเนี่ยแล้วก็ลองเดินไปเองจนถึงลานจอดเส้นทางเป็นอย่างไรมีหลุมมีบ่อมีอะไรหรือเปล่ามีอุปสรรคอะไรบ้างช่วงนั้นแทบจะไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่เนาะแต่ปื้มตลอดเวลาเลยพอเห็นภาพเด็กๆรวมกันพอมาถึงช่วงปัจจุบันเนาะในปีที่ผ่านมาหรือปีนี้ก็ตามเนี่ยก็จะจัดในพื้นที่ก็ยังมีความคึกคักเนาะในแต่ละจังหวัดก็จะทยอยจัดกันไปว่าจังหวัดไหนจัดวันไหนที่ไหนก็ลองฟังข่าวดูทุกท่านก็สามารถไปเป็นกำลังในการเป็นผู้ใหญ่ใจดีได้มีขนมมีตุ๊กตามีของเล่นเนี่ยไปได้หมดเลยนะเด็กชอบมากเลยเด็กชอบมากของกินขนมของเล่นอันเลิศเบิกบานเนาะคล้ายๆงานวันเด็กเนาะไปร่วมสนับสนุนได้เนาะเดี๋ยวลองให้ดูจังหวัดนี้ก่อนเนาะก็เพิ่งจัดมาเหมือนกันเนาะในภาพนี้เป็นที่จังหวัดมหาสารคามเนาะเด็กก็มากันเต็มเลยนะก็เป็นเด็กที่ผ่านกิจกรรมทำกิจวัตรต่างๆของเด็กดีวิสตามาตลอดบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆมากมายแล้วก็พอถึงวันงานเนี่ยก็มารวมพลังการมารับใบประกาศแล้วก็มีการไปเข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้มีการนั่งสมาธิมีการสวดธรรมจักรได้รับความเมตตาจากทางคณะสงฆ์ของจังหวัดแล้วก็ทางผู้ใหญ่ทางด้านการศึกษาเนี่ยรวมถึงญาติโยมผู้ใหญ่เจดีเนาะก็มามอบของรางวัลขนมเนี่ยมากมายเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศจากวิดีโอตัวนี้กันการพัฒนาคนต้องพัฒนาจิตใจให้ใฝ่คุณธรรมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเสกลูกพาต้องเดชค่ะวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งก็จะมีฐานกิจกรรมด้วยกัน3ฐานนะคะมีการจัดระเบียบสิ่งของการถอดวางรองเท้าแล้วก็สวดธรรมจักรค่ะวันนี้เราได้รับความเมตตานะคะจากท่านเจ้าคณะจังหวัดนะคะมาเป็นประธานค่ะในวันนี้ค่ะก็ขอให้น้องๆนะคะมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมในวันนี้นะคะโอ้ดีใจแห้งได้หน่อยหลายนะครับยินดีและที่พิเศษสุดก็คือหนูได้ทุนการศึกษาด้วยค่ะวันนี้เด็กๆสนุกมากค่ะและแล้วก็ถึงเวลานี้ที่โลกเฝ้าคอยมาแสนนานผู้กล้าที่จะมาฟื้นฟูศีลธรรมมาร่วมพลังจงความดีนั่นคือโลวีสตาแม้ในทุกใดมีเคยท้อพร้อมจะส่งยิ้มและสู้ต่อตัวเล็กจะขอสร้างบุญยิ่งใหญ่ตัวจริงดีจริงต้องทำจริงพวกเราจะหนึ่งล้านจะ change the world ความดีเป็นเรื่องสากลฝึกฝนคือเป้าหมายเด็กดียังรับทำได้พลังอยู่ในมือของเราจนดีต้องแสดงออกอย่าคิดแค่ในใจหากเธอคิดเช่นฉันเยอะแล้วก็พวกเราที่มานะคะเราก็มีความสุขค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มา
ฏิบัติตัวเป็นคนดีของสังคมและก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ให้เด็กเป็นผู้นำทางด้านการเรียนรู้แล้วก็ได้นำไปส่งต่อให้เพื่อนๆที่โรงเรียนอยากให้จัดขึ้นในทุกๆปีนะครับก็ขออยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปครับประทับใจก็คือได้ความรู้กลับไปค่ะการจัดรองเท้าการเดินแล้วก็ระเบียบวินัยค่ะวันนี้เด็กๆสนุกมีความสุขมากเลยค่ะก็อยากให้มีกิจกรรมเด็กดีวีสตาร์นะคะในทุกๆปีเลยนะคะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยเป็นเด็กดีนะคะได้เข้าวัดฟังธรรมเป็นเด็กดีช่วยเหลือสังคมนะคะแล้วก็พัฒนาโรงเรียนแล้วก็ชุมชนของโรงเรียนของเราต่อไปค่ะมาจากร้อยเอ็ดครับนำขนมข้าวดีมาแจกได้หน่อยเอามาแจกอยู่จังหวัดมหาสารคามครับครับดีใจแห้งเนาะครับปลื้มใจเนาะครับมากมานี่มาขึ้นกับขนมมาขึ้นเนาะครับโอ้ดีใจแห้งได้หน่อยหลายเนาะครับยินดีวัตลุข้าวครับ ขอให้ได้หน่อยร่วมกันทำความดีนะครับพร้อมสนับสนุนเต็มที่นะครับวันนี้หนูรู้สึกโชคดีมากเลยค่ะได้ทั้งอิ่มบุญอิ่มใจและอิ่มท้องด้วยค่ะหนูรู้สึกมีความสุขสนุกสนานกับพี่ๆน้องๆทุกๆโรงเรียนหนูอยากบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีและสนุกมากๆเลยค่ะหนูอยากขอบคุณคุณครูที่พาหนูมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนโครงการเด็กดีวิสตาสุขทุกครั้งที่ได้พาลูกๆนักเรียนนะครับมาสัมผัสกับมหกรรมก็คือเรียกว่ามหกรรมมันยิ่งใหญ่ก็คือร่วมกิจกรรมฟื้นฟูศิลธรรมโลกเราได้ร่วมกันทำบุญแล้วก็ร่วมเป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่ครับที่ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำสมาธิครับและที่พิเศษสุดก็คือหนูได้ทุนการศึกษาด้วยค่ะและหนูสัญญาว่าจะเอาทุนการศึกษาไปทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะสาธุปื้มเนาะตอนนี้ก็ยังมีจัดอยู่ในหลายๆจังหวัดเนาะถ้าได้ยินข่าวก็สามารถไปร่วมสนับสนุนได้เนาะขนมน้ำดื่มของขวัญของวันต่างๆเนี่ยก็ไปร่วมกันได้เนาะถ้าเรายกย่องคนทำความดีความดีก็จะขยายไปทั่วโลกเช่นกันนะถ้าเกิดยกย่องคนทำความชั่วความชั่วก็จะขยายไปทั่วโลกเช่นกันฉะนั้นเราจึงควรมายกย่องคนทำดีดีกว่าให้มีกำลังใจเนาะอย่างน้อยๆเนี่ยเขาได้รู้ว่าในโลกใบนี้ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยยกย่องเด็กๆที่ตั้งใจทำดีเนาะจะได้มีกำลังใจเนาะเป็นเด็กเก่งและดีเป็นกำลังของประเทศชาติเป็นกำลังของพระศาสนาด้วยเนาะเอาล่ะในช่วงต้นก็จะเป็นเช่นเคยเนาะนิทานส่งเด็กน้อยเข้านอนเนาะจะได้ไม่นอนดึกวันนี้โอ้พระอาจารย์เอานิทานอะไรมาฝากนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องของลิงตัวหนึ่งชื่อเรื่องก็บอกแล้วว่าลิงเกเร
ลิงเกเรเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรเจ้าตัวนี้สีแดงนะเป็นลิงที่ค่อนข้างจะแปลกแขนขาเนี่ยยาวกว่าเพื่อนเลยทำให้เป็นลิงที่ว่องไวมากว่องไวที่สุดในป่าเลยสัตว์ตัวไหนนี่เนี่ยก็ตามมันไม่ทันนะถ้าเกิดมันจะหนีนะแต่ถ้าว่าเจ้าลิงตัวนี้นอกจากจะมีนิสัยซุกซนแล้วเนี่ยปีนป่าไปตามที่ต่างๆแล้วเนี่ยยังชอบไปรังแกสัตว์ตัวอื่นด้วยไปเห็นสัตว์ตัวอื่นเนี่ยทุกทรมานแล้วมันดีใจจังเลยวันนี้มันก็ทำเช่นเคยเนาะมาที่รังนกกระจาบอ้าวแม่นกกระจาบไม่อยู่เอาไข่นกที่เพิ่งออกมาเนี่ยถือแล้วก็ปล่อยลงมาเลยนะปล่อยลงมาจากต้นไม้ลงมาที่พื้นแตกเรียบร้อยหมดรังเลยนะแม่นกกระจาบมาถึงไม่เห็นใครร้องไห้เสียใจแทนที่เจ้าลิงตัวนี้จะสำนึกนะกับหัวเราะดีใจนะโหเห็นสัตว์ตัวอื่นทุกทรมานใจเนาะพอหรือยังยังไม่พอเจ้าลิงสีแดงเนี่ยก็ไปแกล้งม้าอีกไปเอาก้อนดินนะคว้างใส่ตาม้าเนาะม้าก็มองไม่เห็นนะแสบตามากเลยคว้างใส่ก้อนหนีไปนะพอหรือยังยังไม่พอนะเจอเจ้ากระรอกนะด้วยความไวของลิงนะจับกระรอกได้เอามาทำอะไรเอ่ยถอนขนกระรอกดึงเลยนะนี่กระรอกก็ร้องไห้นะเจ็บแสบมากเลยแล้วก็ปล่อยมันไปเนาะเป็นกระรอกขนแหว่งแหว่งถามว่าพอหรือยังยังแกล้งช้างนะช้างเลยนะคราวนี้ไปเอารังมดแดงนะมาแย่ใส่งวงช้างโอ้โหมดก็กัดงวงช้างสิงวงช้างเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่อ่อนไหวที่สุดเนาะมีเส้นประสาทเยอะเลยเจ็บมากเลยเจ้าช้างบอกมาแกล้งเราทำไมเนี่ยโอ้ร้องลั่นป่าเลยนะเจ้าลิงก็ดีใจนะที่เห็นสัตว์ตัวอื่นเนี่ยทุกทรมานแล้วก็บอกตะโกนลั่นเลยบอกว่าในป่าเนี่ยไม่มีใครเก่งเกินเราแล้วเราเก่งที่สุดเลยเราเก่งกว่าเสืออีกมันก็หนีไปนะคราวนี้ผู้ที่เสียหายนะก็มาชุมนุมกันนะประชุมเลยเฮ้ยพวกเราเนี่ยโดนเจ้าลิงสีแดงมันแกล้งเงี้ยไม่ได้การแล้วต้องสั่งสอนบ้างก็เลยวางแผนนะซุบซิบซุบซิบซุบซิบเนาะไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินเหมือนกันแล้วมาดูว่าแผนนี้จะเป็นเช่นไรเนาะเจ้ากวางก็อาสาเลยไปทำมงกุฎนะแล้วก็ไปแจ้งข่าวเจ้าลิงว่าจะแต่งตั้งลิงเนี่ยให้เป็นราชาประจำป่าเลยทำมงกุฎให้ก็มีพิธีแต่งตั้งเนาะลิงก็ดีใจสิที่สัตว์ทุกตัวเนี่ยยอมรับมันเนาะสวมมงกุฎให้ปุ๊บดีใจมากเลยโหร้องรำทำเพลงเต้นระบำเนาะรวมถึงสัตว์ในป่าก็นำอาหารนำผลไม้ต่างๆเนี่ยมาให้ลิงกินแต่ทว่ามีผลไม้ประเภทหนึ่งเนาะที่เจ้าลิงนี้กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันเมากิน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 เมาแล้วก็หลับไปโอ้โหเรียบร้อยหลับไปไม่มีสติเลยตื่นมาอีกทีนึงมือขาโดนถาวรมัดเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าตัวไหนมัดเนาะแต่ละตัวไม่มีมือเลยนะลิงมีมือแค่ตัวเดียวสมมุติว่าโดนมัดเรียบร้อยลิงตื่นมาก็ตกใจเฮ้ยมามัดเราได้ไงเนี่ยมองซ้ายมองขวาเอ้าพวกนี้มาล้อมเราไม่หมดแล้วแขนถูกมัดขาถูกมัดยังมีอะไรเลยปากยังมีปากก็ด่าสัตว์ในป่าทุกตัวเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเราออกไปได้พระเจ้าจะโดนเราจัดการแน่พวกสัตว์ที่ยืนล้อมอยู่ก็ไม่กลัวนะเริ่มสั่งสอนเลยเจ้าช้างไปเอามดแดงเอามดแดงมาใส่ลิงนะโอ้โหลิงไม่มีมือปัดมดนะมดก็กัดเต็มตัวเลยนะแดงทรมานมากเจ้ากระรอกนะกระรอกก็มาถอนขนลิงนะถอนขนบนหัวนั่นแหละโอ้ลิงก็เจ็บมากเลยแม่นกเฮ้ยโยนไข่เราทิ้งเหรอบินเข้ามาจิกลิงด้วยความโกรธแค้นเนาะฝ่ายเจ้าม้าโดนลิงเอาดินปาตาฝ่ายเจ้าม้าก็ดีดินใส่ลิงเนาะลุมทุกทิศทุกทางลิงทรมานมากจนกระทั่งไม่ไหวแล้วยอมแล้วยอมแพ้แล้วสำนึกแล้วเจ้าช้างก็สั่งสอนดุลั่นป่าเลยนะเจ้านี่ทำตัวอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยเนี่ยมันรังแกคนอื่นสร้างความเดือดร้อนเนี่ยสั่งสอนไปชุดใหญ่เลยลิงสำนึกนะแต่ถ้าว่าสัตว์ในป่าเนี่ยไม่ต้องการลิงต่อไปแล้วจึงขับไล่ลิงออกจากป่าลิงก็ออกจากป่าด้วยความเสียใจเนาะแม้ตอนนี้เนี่ยลิงจะ
สำนึกแล้วแต่ถ้าว่าก็สายไปแล้วนะสายไปแล้วเพราะว่าโดนขับออกจากป่าแล้วนิทานเรื่องนี้จบแล้วเด็กๆได้ข้อคิดอะไรกันบ้างถามเด็กที่บ้านเนาะเด็กหน้าจออาจจะตอบก็ได้เนาะในเรื่องนี้ก็อาจจะมองในเรื่องของการกระทำเนาะการกระทำที่ไม่ดีเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็ต้องส่งผลกลับมาส่งผลกลับมาเนาะหรือมองอย่างหนึ่งคือว่าบางคนมีความพิเศษมีความสามารถมีอำนาจที่มากกว่าผู้อื่นเนาะถ้าเอาสิ่งที่ตัวเองมีมากกว่าผู้อื่นเนี่ยมาใช้รังแกผู้อื่นมันก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วผลสุดท้ายเนี่ยไอ้ความเดือดร้อนเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาที่ตัวเราก็สามารถเอาไปสอนเด็กๆได้เนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะทีนี้เนี่ยในช่วงต้นในช่วงที่นะหลวงพี่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของน้องๆเด็กดีพิสตาที่มีการจัดการรวมพลังตามที่ต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่านำแต่ละคนเนี่ยที่เป็นบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมารวมกันพอมารวมกันก็จะเกิดพลังในการทำความดีคือเขาก็จะมองเพื่อนต่างโรงเรียนที่ได้มาฝึกฝนตนเองก็จะมองโรงเรียนนั้นเขาก็เป็นวีสตาร์นะโรงเรียนนี้เขาก็เป็นวีสตาร์นะหลายโรงเรียนเลยนะที่เป็นเด็กดีวีสตาร์เราไม่ได้ทำความดีตามลำพังนะเรายังมีเพื่อนๆของเราในจังหวัดเนี่ยอีกหลายคนเลยรวมถึงเพื่อนๆทางประเทศเนี่ยก็อีกมหาศาลเลยที่เขาร่วมกิจกรรมนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าพอถึงจุดที่ว่าใกล้ชิดกับคนดีเนี่ยใกล้ชิดกับบัณฑิตนิสัยใจคอกำลังใจเนี่ยก็จะได้รับการเพิ่มพูนขึ้นมาว่าจะต้องทำดีให้ดียิ่งขึ้นไปเช่นกันถ้าเกิดใกล้ชิดกับคนที่ไม่ดีนะใกล้ชิดกับคนที่ชอบคิดชั่วทำชั่วแล้วก็พูดชั่วเนี่ยนิสัยที่ไม่ดีก็จะติดตัวเขาไปได้มีโอกาสสูงเลยเนาะที่จะติดตัวไปอย่างนั้นเนาะเหมือนกับอะไรเหมือนกับชาดกเรื่องนี้เนาะชาดกเรื่องนี้มีชื่อว่ามหิลามุขชาดกเนาะเรื่องราวความเป็นมาเป็นอย่างไรเรามาฟังกันนะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีชายสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมากเลยเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็กนะพอโตมาเนี่ยเกิดศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาขนาดไหนเอ่ยศรัทธาในขณะที่ว่าอยากจะบวชไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่เป็นคารวาสแล้วอยากจะบวชก็พากันจะไปบวชแต่คราวนี้สิในสมัยนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพระเทวทัตเนี่ยได้แยกหมู่สงฆ์ออกมาเนาะไปตั้งสำนักเองโดยการอุปถัมภ์ของพระเจ้าอชาติศัตรูเนาะได้สร้างวัดให้แล้วก็ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีเลยเป็นอีกสำนักหนึ่งนะคราวนี้ชายสองคนนี้จะไปบวชชายคนข้างหน้าเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเราตั้งใจจะไปบวชของสำนักของพระพุทธเจ้าชายคนทางซ้ายเนี่ยก็บอกว่าแต่เราเนี่ยอยากจะไปบวชของสำนักพระเทวทัตได้ข่าวว่าที่นั่นเนี่ยมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ไม่ต้องออกเดินบิณฑบาตอะไรเลยอยู่อย่างสบายเนี่ยก็มีความคิดต่างกันเนาะทั้งสองคนก็ไปบวชแต่ก็ยังไปมาหาสู่กันนะฝ่ายพระที่บวชในสำนักพระเทวทัตเนี่ยก็มักมาหาเพื่อนทุกวันเลยมาทำไมเอ่ยมาชวนไปฉันที่สำนักของพระเทวทัตมาเถอะเพื่อนไปฉันกับเราไม่ต้องเดินบินอย่างนี้โอ้ยลำบากไปกับเราเนี่ยอาหารปัตตาหารเพียบอยากฉันอะไรพิซซ่าก็มีเคเอฟซีก็มีนะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ชวนนะวันแรกเนี่ยพาภิกษุที่บวชในสำนักของพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปนะไม่อยากจะเดินบิณฑบาตนี่แหละแต่เพื่อนเนี่ยมันชวนหลายครั้งมากเลยไปก็ได้เราลองไปดูก็ได้ก็เลยไปโอ้โหเป็นตามที่ชวนเลยนะภัตตาหารเพียบเลยไม่ต้องลำบากเดินบิณฑบาตเองก็ฉันก็ยังโอ้โหมีความสุขเนาะพระรูปที่ไปฉันที่สำนักพระเทวทัตเนาะก็มีความคิดว่าการที่เรามาฉันที่สำนักของพระเทวทัตเนี่ยมันก็ไม่น่าผิดนะเพราะว่าภัตตาหารเนี่ยญาติโยมก็มาถวายนะพระเทวทัตไม่ได้มาถวายเราสักหน่อยไม่น่าผิดหรอกก็เลยมาทุกวันเลยคราวนี้เนาะตอนแรกไม่ยอมมาตอนหลังพอได้มาฉันสักครั้งหนึ่งติดใจแล้วมาทุกวันแล้วเกิดอะไรขึ้นมาที่วัดเนาะพระเถระเนี่ยรู้ข่าวเข้าก็เลยมาตำหนินะว่าท่านทำอย่างนี้ไม่ได้นะไปฉันที่สำนักของพระเทวทัตเนี่ยไม่ได้นะเพราะ
ว่าพระเทวทัตเนี่ยได้สิ่งเหล่านั้นมาด้วยการกระทำที่มิชอบนะพอได้ตำหนิเสร็จก็ได้พาไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไต่สวนนะเกี่ยวกับเรื่องของภิกษุรูปนี้พอท่านไต่สวนเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเธอเนี่ยก็เหมือนกับเมื่อชาติก่อนเมื่อได้เกิดเป็นช้างเนาะก็ได้ไปติดนิสัยของคนพาลมาก็ได้เล่าอดีตชาติเนาะเมื่อครั้งที่ไปภิกษุรูปนี้เกิดเป็นช้างชื่อมหิลามุกช้างมหิลามุกเนี่ยอยู่ในแคว้นพาราณสีในชาติหนึ่งเนาะพระเจ้าพรหมทัตท่านก็โอ้ชอบช้างตัวนี้มากเลยเพราะว่ารูปร่างลักษณะดีเหมาะแก่เป็นช้างมงคลนะใช้ในงานเทศกาลต่างๆเนาะคราวนี้พอถึงช่วงเทศกาลที่จะต้องใช้ช้างเนี่ยใกล้ๆแล้วพระราชาก็เลยให้ควานช้างเนี่ยนำช้างไปฝึกเนาะสถานที่ฝึกเนี่ยก็อยู่ติดกับกำแพงเมืองก็นำไปฝึกนะมาใหม่ๆก็เป็นช้างดีๆนะนิสัยเรียบร้อยแต่อยู่ๆเนี่ยช้างมหิลามุกเนี่ยเกิดมีนิสัยเปลี่ยนไปโอ้ขี้โมโหนะกระฟัดกระเฟียดอะไรต่างๆเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะนิสัยใจคอต่างไปเลยก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะชอบถีบเข้าของนะกระจัดกระจายไปทั่วเลยชอบทำร้ายผู้คนต่างๆเนาะถอนเสามาจะเอาเสาเนี่ยตีผู้คนตีควานช้างยิ่งตอนที่ตกมันเนี่ยโหอย่าว่าแต่คนเลยแม้กระทั่งช้างด้วยกันเนี่ยก็โดนทำร้ายเรื่องนี้ก็ร้อนถึงพระราชาเนาะพระราชาทราบข่าวว่าตอนนี้ช้างมหิลามุกเนี่ยเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต้องหาวิธีแก้ไขให้โดยเร็วเลยไปเรียกบัณฑิตเนาะอมาตย์บัณฑิตมาเข้าเฝ้ามอบหมายภารกิจให้ว่าเนี่ยเจ้าลองไปดูซิว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อมาตย์บัณฑิตก็รับคำสั่งไปเบื้องต้นก็ได้ไปให้ช้างนะช้างที่เป็นช้างนักรบเนี่ยช้างขุนศึกเนาะมาหลายตัวเลยมาล้อมช้างมหิลามุกแล้วก็ต้อนจนกระทั่งจับตัวได้แล้วก็นำมาผูกกับเสาไว้เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะโดนจับเนี่ยก็ยังอาละวาดหนักเลยแต่พอถูกนะตรวนถูกโซ่ล่ามขาจองจำเนี่ยกลับยืนสงบนิ่งเหมือนมหาโจรเนี่ยที่รอคำฟังคำพิพากษาอยู่ยืนนิ่งเลยนะอมาบันดิตก็เลยมาถามควานช้างว่าเอ๊ะทำไมช้างเนี่ยถึงมีนิสัยเปลี่ยนไปล่ะควานช้างก็มาตอบว่าสงสัยจะเป็นเพราะว่าข้างๆกำแพงเนี่ยมีพวกโจรมาซ่อมสูงกันมาคุยกันเนี่ยช้างเลยติดนิสัยพวกโจรมาแน่เลยนะก็เป็นดังนั้นเนาะพวกโจรก็มาคุยกันนะปรึกษากันเขาเรียกว่าอะไรงานสัมมนาโจร500 งานสัมมนาโจร500มาคุยกันถ่ายทอดวิทยายุทธกันเอ้ยพวกเราเป็นโจรนะเราห้ามใจดีนะเราต้องดุร้ายนะเดินไปยิ้มไม่ได้นะเขาไม่ให้ทรัพย์เรานะต้องทำหน้าบึ้งๆแยกเขี้ยวเขาไว้แบบนี้แฮ่ๆๆทำโจรหน้าดุเนาะช้างก็เลยทำตามนะต้องดุๆเอาไว้เป็นโจรนี่นะถ้าจะของทรัพย์ไม่ให้นะต้องทำร้ายเลยอย่าไปใจดีทุบได้ทุบตีได้ตีมีมีดใช้มีดฟันเลยเนี่ยบอกอย่างงี้เนาะเออเรื่องนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วอมาตย์บัณฑิตก็ไปกราบทูลพระราชาพอกราบทูลเสร็จก็ได้ให้ทหารเนี่ยไปจัดการโจรพอโจรไปเสร็จเนี่ยก็ให้นักบวชเนี่ยมาสนทนาธรรมข้างกำแพงแทนท่านผู้เจริญวันนี้เราจะมาสนทนาธรรมเรื่องอะไรกันดีเอาอย่างนี้สิสนทนาธรรมเรื่องความกตัญญูไหมการเป็นคนกตัญญูนี่เป็นอย่างไรโอ้ช้างฟังทุกวันนิสัยใจคอก็กลับมาดีดังเดิมเนาะเป็นช้างที่น่ารักว่านอนสอนง่ายเป็นช้างที่ใครๆเห็นก็ชื่นชมแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้งานในงานเทศกาลต่างๆของพระราชาได้เนาะอันนี้ก็ง่ายๆเลยจากข้อคิดชาดกเรื่องนี้คบคนเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้นเนาะบางทีแบบว่าจะดูแลลูกยังไงลูกหลายท่านอาจจะมีลูกเนาะแล้วกำลังเริ่มโตมาแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราคงไม่สามารถจะตามไปดูลูกเราได้เมื่อเขาเติบโตมากขึ้นเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยแต่ว่าในช่วงที่เขากำลังเติบโตเนี่ยเราสามารถที่จะ
พาเขาไปผูกกับกลุ่มได้เหมือนมาที่วัดเนี่ยที่วัดเนี่ยก็จะมีหลายๆแผนกนะที่มีเด็กๆวัยรุ่นเนาะมารวมกันเขาก็จะมาทำกิจกรรมที่เป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลเนาะมาเป็นอาสาสมัครอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเกิดการผูกยึดเหนี่ยวกันแล้วก็ไปในทางที่ดีด้วยเช่นการฝั่งตรงข้ามเด็กๆก็จะไปหาสิ่งที่มันเป็นสีเทาๆสีดำๆเนาะไปกับเพื่อนที่กินเหล้าบ้างยาเสพติดบ้างไปเที่ยวตามที่ต่างๆบ้างเนี่ยก็สำคัญฉะนั้นหน้าที่ของผู้เป็นผู้ปกครองนะคุณพ่อคุณแม่ต่างๆเนี่ยคือการพาลูกหลานเนี่ยให้มาอยู่ในกลุ่มเนาะที่เป็นกลุ่มที่อยู่ในบุญกลุ่มใสๆกลุ่มสว่างสว่างนี่แหละแล้วเขาก็จะซึมซับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะคอยดูแลตัวเขาไปเองเนาะไม่ว่าเราจะอยู่กับเขาหรือไม่ได้อยู่เขาเนาะณตอนนั้นนะเอาล่ะเรามาพักฟังเพลงนี้ก่อนนะสิ่งที่แสวงหาเนาะคือธรรมะภายในส่วนแสวงหาภายนอกก็ต้องแสวงหาอะไรเลย
แสวงหากัลยาณมิตรแสวงหาคนดีๆมาอยู่ใกล้ๆกับเราเนาะเพราะว่ากัลยาณมิตรเนี่ยจะนำพาตัวเราเนี่ยในการสั่งสมบุญเพราะสุดท้ายเนี่ยบุญที่เราทำจะเป็นที่พึ่งนะที่พึ่งติดตัวเราไปไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายย่างก้าวเข้าไปใกล้ความตายอายุที่มีอยู่ก็ประมาณเพียงน้อยนิดทุกชีวิตถูกมัจจุราชต้อนเข้าไปสู่มรณะถูกความเสื่อมและความชราต้อนเข้าไปแล้วย่อมไม่มีผู้ป้องกันบุคคลเมื่อเห็นภัยในมรณะนี้พึงเร่งสร้างกุศลพึงทำบุญทั้งหลายที่นำความสุขมาให้ท่านก็ตัดไว้อย่างนี้เนาะก็เป็นดังนั้นแหละสุดท้ายเราก็ต้องอยู่ในประมาณเนี้ยภาพเนี้ยชีวิตมนุษย์ทุกคนเนาะเมื่อก่อนที่จะลารับจากโลกไปก็จะเห็นสิ่งที่ตัวเองทำมาท่านเรียกว่าเป็นกรรมนิมิตเนาะทั้งฝ่ายบุญแล้วก็ฝ่ายบาปดูว่าแบบไหนจะมีอนุภาพมากกว่ากันเนาะมีกำลังมากกว่าแล้วสุดท้ายก็จะเห็นคตินิมิตที่จะต้องไปเนาะว่าเป็นอย่างไรจะต้องไปสวรรค์หรือเปล่าหรือจะไปนรกก็ต้องดูว่ากรรมนิมิตเนี่ยทำอะไรมากกว่ากันเข้มข้นขนาดไหนเนาะนี่ก็คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้เนาะในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีตัวอย่างหนึ่งเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำศึกชิงภพเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งเนาะที่ได้ยอดกัลยาณมิตรที่ดีมากๆเลยคนคนนี้มีชื่อว่านายโทวาลิกะเทมินนายโทวาลิกะเทมินเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่นะผิวเข้มผิวเข้มเลยเลยชื่อเป็นทมินเลยเนาะอาชีพของนายโทวาลิกาเนี่ยคือเป็นคนหาปลามาตั้งแต่เด็กแล้วหาปลาตลอดเลยพอได้ปลามาเนี่ยนายโทวาลิกาก็จะนำไปจัดการเนาะนำไปจัดการให้หมดลมหายใจแล้วก็ไงเอ่ยแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกเนี่ยเอาไปแลกข้าวสารส่วนที่2เอาไปแลกนมข้นส่วนที่3เนี่ยเอามาทำเป็นกับข้าวก็ทำอย่างเงี้ยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยนะจนกระทั่งเริ่มแก่ชราพอแก่ชราเนี่ยโอ้โรคภัยไข้เจ็บมาเต็มเลยไปหาปลาก็ไม่ไหวแล้วนายโทวาลิกะทมินเนี่ยก็ต้องนอนอยู่ที่บ้านมีสี่ภรรยาเนาะคอยดูแลแล้วระหว่างที่จนเจียนจะขาดใจเนี่ยเริ่มมีภาพกรรมนิมิตมาให้เห็นแล้วเห็นกรรมของตัวเองทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบาปเนี่ยเห็นฝ่ายบาปมากกว่าเห็นกรรมนิมิตฝ่ายบาปมาเต็มๆเลยเพราะว่าทั้งชีวิตเนี่ยฆ่าแต่ปลาเนาะเห็นนรกแล้วเห็นกตินิมิตมาแล้วแต่ถ้าว่าเป็นบุญของนายโทวาลิกะเทมินมีพระเถระรูปหนึ่งท่านมีนามว่าพระจุลปินฑปาติยติสะเถระเนาะท่านเห็นในญาณแล้วว่านายโทวาลิกะทมินเนี่ยจะต้องถึงแก่มรณะแล้วเมื่อตายไปเนี่ยตกนรกแน่เลยถ้าไม่ไปช่วยไม่ไปโปรดนะท่านก็ถือบาตรมาเลยแต่เช้าเลยนะเดินมายืนอยู่ที่หน้าบ้านของนายโทวาลิกะทมินยืนอยู่เนาะภรรยาของนายโทวาลิกาเนี่ยก็มาเห็นเข้าก็สงสัยทำไมพระคุณเจ้ามายืนอยู่ที่หน้าบ้านไม่ไปไหนก็เลยนำเรื่องนี้ไปบอกกับสามีพี่จ๋าหน้าบ้านเราเนี่ยมีพระคุณเจ้ามายืนอยู่ไม่ไปไหนเลยจ้านายโทวาลิกาก็บอกว่าโอ้ตอนนี้พี่นี่ก็ป่วยมากแล้วไม่มีแรงไปใส่บาตรให้ท่านหรอกนิมนต์ท่านไปโปรดข้างหน้าก่อนละกันฝ่ายภรรยาก็กลับไปบอกพระเถระนะว่านิมนต์ไปโปรดข้างหน้าเธอเจ้าข้าตอนนี้นายโทวาลิกะเทมินเนี่ยไม่สามารถมาต้อนรับได้พระเถระก็บอกว่าที่
อาตมามาในวันนี้ก็มาเพื่อโปรดนายทวาริกาธมินนี่แหละจากนั้นเนี่ยพระเถระก็เดินเข้าไปเลยนะแล้วก็ได้สอบถามนายทวาริกาธมินว่าเป็นอย่างไรบ้างโยมอาการดีขึ้นไหมนายทวาริกาธมินก็ตอบกลับมาว่าไม่ดีขึ้นเลยพระคุณเจ้าทรมานมากเลยพระเถระก็ตรวจดูเลยว่าถ้าเกิดตายไปตอนนี้มีอบายภูมิแน่นอนพระเถระก็เลยบอกว่าเอางี้สิโยมให้โยมเนี่ยถือไตรสรณคมเนี่ยเป็นที่พึ่งถือพระพุทธถือพระธรรมถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพอถือเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้อาราธนาศีล5ต่อนายโทวาริกาธมินก็ทำตามนะได้ถือพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งแต่ถ้าว่ายังไม่ทันที่จะอาราธนาศีล5เลยก็ได้ขาดใจตายไปก่อนแต่ด้วยอนุภาพของการถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยเพียงแค่บุญเนี้ยบุญเดียวนะโอ้ปิดอบายตอนนั้นเลยนะไปเกิดบนสวรรค์จากตอนแรกที่จะตกนรกเนี่ยไปเกิดบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพระเถระก็ตรวจดูก็เลยได้ไปบอกกล่าวกับเทวดาใหม่เนาะอดีตนายโทวาริกาธมินนะท่านบอกว่าอย่างไรท่านบอกว่าถ้าท่านไม่ขัดใจไปก่อนละได้สมาทานศีลท่านจะได้เข้าไปเป็นสหายแห่งถวยเทพชั้นดาวดึงเห็นไหมเอ่ยบุญอีกแค่อย่างนึงนะแค่อาราธนาศีลเนี่ยได้ไปเกิดบนชั้นดาวดึงเนาะแต่บุญที่ตั้งมันในพระรัตนตรัยเนาะถือพระรัตนตรัยที่เป็นที่พึ่งเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็มีอนุภาพบุญที่มหาศาลเลยแต่เนี่ยอนุภาพบุญที่ถือศีลเนี่ยก็มีบุญมากเช่นกันเนาะฝ่ายภรรยาพอได้ทราบข่าวว่าสามีของตนเนี่ยไปสู่สุคติเนาะก็มีใจเบิกบานแล้วก็ตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญเนาะจนกระทั่งหมดอายุขัยนั่นเลยทีเดียวเนาะจากตัวนี้ก็จะเห็นว่ากัลยาณมิตรเนี่ยสำคัญมากๆเลยในข้อคิดเนี้ยเราเห็นว่าในวันนั้นเนี่ยถ้าทั้งโลกเนี่ยก็น่าจะมีคนที่กำลังเจ็บกำลังจะป่วยเนี่ยมากกว่า1คนแน่นอนแต่ทำไมพระเถระถึงเลือกที่จะไปโปรดนายโทวาริกาธมินน่าคิดไหมน่าคิดนะน่าจะเป็นเพราะว่าท่านกับนายโทวาริกาธมินเนี่ยน่าจะเคยเกื้อกูลมาก่อนอาจจะเคยเกื้อกูลในปัจจุบันหรือในอดีตก่อนๆในอดีตชาติก่อนๆก็เป็นได้ทำให้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปช่วยเหลือเนี่ยจึงมาโปรดนายโทวาริกาธมินได้เนาะตรงนี้นอกจากจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยที่เราได้มาทางสมบูรณ์แล้วมีการเกื้อกูลการมีการเป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสในการสั่งสมบูรณ์แล้วก็มีความมั่นคงในการเดินทางข้ามไปในภพเบื้องหน้าด้วยเนาะเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้กันก่อนเชื้อชาติเผ่าพันธุ์จะเห็นทุกคนเหมือนกันที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายยิ่งใจสูงยิ่งสบายเลิกเบียดเบียนทำร้ายเลิกวุ่นวาย
รังเกียจเดียดฉันโลกจะไร้พรมแดนไม่มีวันแควนเป็นพันเดียวกันมีสิ่งใดก็แบ่งปันกันไปชาติเผ่าพันธุ์จะเห็นทุกคนเหมือนกันที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายยิ่งใจสูงยิ่งสบายเลิกเบียดเบียนทำร้ายเลิกวุ่นวายรังเกียจเบียดฉันโลกจะไร้พรมแดนไม่มีวันแควนเป็นแผ่นเดียวกันแม้หลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์จะเห็นทุกคนเหมือนกันที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายยิ่งใจสูงยิ่งสบายเลิกเบียดเบียนทำร้ายเลิกวุ่นวายรังเกียจเดียดฉันโลกจะไร้พรมแดนไม่มีวันแควนเป็นแผ่นเดียวกันก็แบ่งปันกันไปโลกจะไร้พรมแดนไม่มีวันแควนเป็นแผ่นเดียวกันสุขรวมกันทั้งฉันและเธอาทูคงเป็นเรื่องของการคบคนเนาะคบคนใจสูงใจเราก็จะสูงตามคบคนที่มีกำลังใจเราก็จะมีกำลังใจตามเช่นกันถ้าเกิดคบคนแบบตรงข้ามใจเราก็ตกตามเนาะคงเป็นเรื่องของการคบคนเนาะฉะนั้นในช่วงท้ายจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่ควรที่จะคบก็อยู่ในมงคลชีวิต38ประการเนาะมงคลไหนเอ่ยคนที่เราไม่ควรพบข้อที่1ไม่คบคนพาลเนาะคนพาลภาษิตประจำมงคลนี้ท่านว่าอย่างไรเอ่ยใบไม้ที่ห่อหุ้มป่าเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยฉันใดผู้ที่คบคนพาลก็ย่อมต้องพลอยเสียชื่อเสียงติดความเป็นพาลเดือดร้อนเสียหายไปด้วยฉันนั้นนะนี่ท่านเปรียบเทียบกับใบไม้เนาะหุ้มป่าเน่าแต่เดิมใบไม้มันก็ไม่มีกลิ่นเหม็นหรอกแต่พอหุ้มปลาเน่าไปเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นเนาะคนพาลคือคนที่มีใจขุ่นมัวเป็นปกติเป็นผลให้มีความเห็นผิดยึดถือค่านิยมผิดๆและมีวินิจฉัยเสียคือไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรคนพาลเนี่ยอาจจะเป็นใครก็ได้เป็นเพื่อนเราเป็นพ่อแม่เราก็ได้เป็นญาติพี่น้องเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นใครๆก็ได้ในสังคมรอบตัวเราเนาะอันนี้เราก็ต้องมาดูว่าจะดูยังไงว่าเป็นพาลหรือไม่เป็นคนพาลเนาะก็มีลักษณะของคนพาลคนพาลเนี่ยชอบคิดชั่วเป็นปกติเช่นชอบนะคิดเบียดเบียนเขาคิดทำร้ายเขาคิดจะลักขโมยของเขาสองชอบพูดชั่วเป็นปกติเนาะ
พูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดยุแยงต่างๆเนี่ยให้เกิดความเสียหาย 3. ชอบทำชั่วเป็นปกติเนาะไปทำร้ายผู้อื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะมาดูโทษของการคบคนพาลกันข้อที่1เลยมีความเห็นผิดก่อทุกข์โทษของความเป็นพาลเนาะมีความเห็นผิดก่อทุกข์ให้ตนเองข้อที่2เสียชื่อเสียงถูกติฉินนินทาข้อที่3ไม่มีคนนับถือถูกเกลียดชังเนาะคนไม่ดีเบื้องหน้าเขาอาจจะเคารพนะด้วยความกลัวต่างๆแต่เบื้องหลังเนี่ยเขาก็ดูถูกอ่ะข้อที่4หมดสิริมงคลหมดสง่าราศีข้อที่5ความชั่วเพศภัยต่างๆจะไหลเข้ามาหาตัวเหมือนกับคนเสพยาเนาะเสพยาตอนแรกก็เสพยาแบบนี้ก็ไปลองแบบอื่นแบบต่อไปขนาดเขาก็เป็นคนขายเองเนาะข้อที่6ทำลายประโยชน์ของตนเองทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็ไม่ได้สร้างประโยชน์เนาะข้อที่7ทำลายวงตระกูลของตนเองเนาะวงตระกูลนามสกุลนี่โอ้เสียชื่อเสียงตามไปเลยข้อที่8เมื่อละโลกไปแล้วมีอบายภูมิเป็นที่ไปเนาะนี่ก็เป็นโทษของความเป็นคนพาลเนาะวิธีสังเกตคนพาลมีดังนี้เนาะข้อที่1คนพาลเนี่ยชอบชักนำในทางที่ผิดชักคือชักชวนเชิญชวนชี้ชวนหรือเสนอแนะถ้าเป็นเด็กเนี่ยเช่นชักชวนหนีโรงเรียนอย่างเงี้ยเนี่ยชักชวนหนีโรงเรียนเนาะนำคือการทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนอกจากจะชวนหนีโรงเรียนแล้วเนี่ยยังปีนกำแพงให้ดูด้วยปีนแบบนี้ปีนแบบนี้เอาขานี้ขึ้นแบบนี้พาหนีโรงเรียนไปไม่เรียนหนังสือเนาะวิธีสังเกตคนพาลข้อที่2คือคนพาลชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระเกะกะเกเรหน้าที่การงานของตนไม่พยายามจัดการให้เรียบร้อยแต่ชอบไปก้าวก่ายหน้าที่การงานของผู้อื่นงานตัวเองยังไม่เสร็จเรียบร้อยเลยก็ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นและสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นเนาะงานตัวเองก็ไม่เสร็จเกิดความเสียหายอีกข้อที่3คนพาลชอบแต่สิ่งผิดชอบถือเอาสิ่งที่ชั่วว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเช่นเหล้าอย่างเงี้ยเนาะชอบกินเหล้าบอกว่าเหล้าเป็นสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์เนาะข้อที่4คนพาลแม้พูดดีๆก็โกรธไปเตือนเขาเนี่ยดีๆเลยด้วยจิตเมตตาเนี่ยเขาก็โกรธก็มีนะข้อที่5คนพาลไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัยเนาะเช่นข้ามถนนเนี่ยไม่ข้ามสะพานลอยบ้างแหละไม่ข้ามทางม้าลายบ้างแหละอันนี้ก็เป็นคนพาลนะมาดูพฤติกรรมที่เรียกว่าครบเนาะก็คือ3อย่างเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าครบเนาะร่วมรับให้ร่วมก็คือร่วมงานร่วมก่อการต่างๆรับก็คือรับเป็นเพื่อนรับเป็นสมาชิกต่างๆให้ก็คือให้ความไว้วางใจให้ตำแหน่งหน้าที่ก็เรียกว่าเป็นการครบมาดูประเภทของคนพาลเนาะก็มีอยู่2คือพาลภายนอกพาลภายในพาลภายนอกก็คือคนพาลทั่วไปที่เราเห็นนี่แหละคนที่ชอบคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเนี่ยพาลภายนอกอันนี้ยังหนีได้นะส่วนพาลภายในคือตัวเราที่เมื่อใดก็ตามที่เผลอไปคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเนี่ยก็ต้องรีบแก้ไขนะอย่าปล่อยให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าค่อยๆซึมลึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เนาะคราวนี้มาดูหลักปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเมื่อต้องอยู่กับคนพาลต่างๆเนี่ยข้อที่1คือหมั่นห้ามใจตนเองจากความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก่อนที่มันจะลุกลามต่อไปอันนี้ก็ป้องกันพาลภายในเนาะเล็กน้อยขนาดไหนเอ่ยเช่นตื่นมาเนี่ยไม่พับผ้าห่มไม่เก็บที่นอนเนี่ยก็ถือว่าเล็กน้อยที่มันอาจจะลุกลามไปอย่างอื่นได้เนาะเขาเรียกว่าจัดระเบียบนะไม่เรียบร้อยตั้งแต่วันแต่เช้านี่เนาะข้อที่2อย่าตามนึกถึงความชั่วความผิดพลาดในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่นผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วกันถือเป็นบทเรียนที่จะไม่ยอมทำซ้ำอีกและตั้งใจทำความดีใหม่ให้เต็มที่เนาะข้อที่3ตั้งใจทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ใจเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์พอที่จะไม่ไปอยู่ในอำนาจของทางที่ไม่ดีเนาะข้อที่4หลีกเลี่ยงการอ่านการฟังการพูดเรื่องเกี่ยวกับคนพาลจะได้ไม่สั่งสมความคิดเกี่ยวกับคนพาลไว้ในใจแต่คุยภาษาปัจจุบันก็คือเรื่องของสื่อเนาะสื่อสีเทาสื่อสีดำต่างๆเนี่ยก็อย่าไปดูนะไปรับเข้ามาเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะค่อยทำให้เราเนี่ยคิดไปตามสื่อแบบนั้นเนาะนี่ข้อที่5ถ้าจำเป็นต้องอยู่ใกล้คนพาล
อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ต้องรู้อยู่เสมอว่าเรากำลังอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นอันตรายมันอยู่ใกล้คนที่เป็นโรคติดต่อต้องระวังคือระวังความเป็นภัยของเขาจะมาติดเราเข้าต้องหมั่นทำทานรักษาศีลทำสมาธิเพื่อให้ใจผ่องใสอยู่เสมอเช่นเราไปทำงานเนี่ยเจ้านายเราเป็นพานเราก็ย้ายหนีไม่ได้เราก็เข้ามาทำงานแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังเนาะระวังความเป็นพานของเขาจะมาติดเราแต่ในทางที่ดีเนี่ยก่อนจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราต้องเลือกก่อนว่าคนในสมาคมนั้นในองค์กรนั้นเนี่ยมีคนพาลอยู่หรือเปล่าถ้ามีแล้วก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าเกิดมันเลี่ยงได้ไม่ได้จริงๆมันเป็นหน้าที่ต้องอยู่ใกล้เนี่ยก็ต้องระวังไว้ต้องหมั่นทำทานรักษาศีลเอาไว้เนาะเจริญสมาธิภาวนาไว้เพื่อให้ใจของเราเนี่ยผ่องใสเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตลอดเวลาที่บาปยังไม่ผลคนพาลสำคัญบาปเหมือนน้ำผึ้งบาปให้ผลเมื่อใดคนพาลย่อมเข้าถึงทุกข์เมื่อนั้นเนาะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการไม่คบเลือกที่จะไม่คบคนพาลเนาะเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสในการที่จะไปคบกับบัณฑิตคือคนดีๆนี่แหละแล้วก็ชวนกันเนาะชวนกันมาสั่งสมบุญมารวมกันเยอะๆรวมกันจนเกิดพลังความดีนั่นเองเหมือนเด็กๆที่เขาตั้งใจเนาะตั้งใจทำความดีทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามีความกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่มีความกตัญญูกับคุณครูตั้งใจเรียนหนังสือเนี่ยรวมถึงไปช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆมันก็เป็นบุญเป็นกุศลติดตัวไปเราเองก็เช่นกันเนาะให้ทุกวินาทีเนี่ยมีแต่การสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็อย่าให้ขาดให้เรามีโอกาสเข้าถึงความสุขภายในให้ได้ทุกวันให้ความสุขภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราในการสั่งสมบุญสร้างบารมีต่อๆไปทุกวันเนาะจะได้เป็นที่พึ่งให้กับเราเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางไปสู่ภพเบื้องหน้าเนาะจะได้ไปอย่างมีความมั่นคงเนาะท้ายที่สุดนี้ก็ขออํานวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความปรารถนาให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขให้ได้สร้างบารมีติดตามติดมาปูชนียจารย์ไปที่พบทุกชาติจะเดินทางไปที่ไหนให้มีแต่ความปลอดภัยเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายอันนึงไม่ถึงข้าวเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้ใจหยุดนิ่งได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ